ตอนแรกที่ได้ยินว่ามีแข่งบาช่องก็คือเหมือนมีนะเพิ่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่อง3นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้กลับมาเล่นบาสครับผมแล้วก็กลับมาแข่งในนามของช่อง3ครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังไม่ลืมภาพลักษณ์ตอนเป็นนักบาสอยู่ก็เนี่ยเดี๋ยวกลับมาฟิตร่างกายเพื่อเตรียมตัวเข้าการแข่งขันช่อง3นี่แหละครับก็มีบ้างแบบถ้าเวลาว่างก็ไปออกกำลังกายบ้างเข้าฟิตเนสนู่นนี่นั่นบ้างครับผม 100% มั้ยก็สภาพแบบยังไงสภาพร่างกายตอนนี้คือยังไม่เท่าแบบปีก่อนหรืออะไรเงี้ยเพราะแบบปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกับฝึกซ้อมบาสของสโมสรเลยรู้สึกว่าร่างกายยังไม่ถึง 100% ครับประมาณแบบ 60% ครับผมแต่เดี๋ยวก่อนที่จะแข่งครับถึงวันแข่งครับก็เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างไปฟิตร่างกายครับกังวลมั้ยเหรอก็นิดนึงครับนิดนึงครับแต่ดีครับดีใจครับที่ได้เจอกับคุณกระทิงนะครับผมพี่กระทิงนะครับผมก็เต็มที่ครับสนุกสนานแล้วก็คุณโดนผมจับตายแน่นอนโดนแน่ครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการเข้ามาชมเข้ามาเชียร์สนามเข้ามาเชียร์ที่สนามนะครับก็อย่าลืมสมัคร3พลัสพรีเมียมด้วยนะครับผมคุณจะได้แบบมีสิทธิ์เข้ามาร่วมเชียร์ได้มาเจอกับนักแสดงท่านอื่นๆด้วยครับหลายๆคนเลยครับผมคุณโดนผมจับตายแน่นอนโดนแน่